สวัสดีเพื่อนๆ นะครับที่ต้องการที่จะสั่งในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับผมของ TP-Link Archer MR600 นะครับตัวที่สามารถตั้งเลือกช่องสัญญาณเองได้นั่นเองเพื่อนๆในการที่จะหลบหลีกในส่วนของสัญญาณนะครับในกรณีที่เป็นมือถือนะเพื่อนๆในส่วนของมือถือแบบนี้เวลาเราไปใช้งานครับสำหรับซิมเทพนะซิมอินเทอร์เน็ตแบบรายปีไม่ว่าจะเป็นของDTAC หรือว่าค่ายใดๆเพื่อนๆลองดูครับผมตัวนี้มันจะจับอยู่ที่แบรนด์40กับแบรนด์41นะครับแบบออโต้เลยเพื่อนๆแม้แต่ในส่วนของตัวเราเตอร์ถูกๆครับมันจะวิ่งเหมือนมือถือเลยเพื่อนๆสังเกตนะครับผมช่วงบางจังหวะอินเทอร์เน็ตมันจะดรอปดาวน์โหลดจะมากกว่าอัพโหลดวิ่งไม่เต็มอะไรต่างๆนะครับคือปัญหาที่ตามมาสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในส่วนของตัว TP-Link Archer MR600 นะตั้งล็อกคลื่นสัญญาณเองได้นั่นเองเพื่อนๆแล้วจับคู่ด้วยซิมคงกระพันเพื่อนๆซิมคงกระพัน15เมกไม่ลดสปีดเลยเพื่อนๆตัวนี้คู่กันสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะครับสั่งซื้อนะครับผมในไลฟ์หรือว่าในคลิปนี้นั่นเองเพื่อนๆลองดูนะครับกดที่ในตะกร้าสินค้าเพื่อนๆกดที่ในตะกร้าสินค้าได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูทั้งคู่เลยทั้งซิม Dtac ความเร็ว15เมกไม่ลดสปีดหรือว่าใครต้องการความเร็ว6เมก8เมกหรือว่า30เมกตัวท็อปกระดามเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาไปดูกันสำหรับ Dtac คู่กับในส่วนของเราเตอร์ TP-Link Archer MR600 วิธีการเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมขั้นตอนแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะตั้งเลือกช่องสัญญาณเองนะครับที่ตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับ MR600 ครับผม MR600 นะครับผมแล้วใส่ซิม Dtac นั่นเองเพื่อนๆใส่ซิม Dtac คู่กับตัว TP-Link Archer MR600 เพื่อเลือกช่องสัญญาณเองนะครับเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมเข้าที่ตัวใส่เบราว์เซอร์ตัวนี้ไม่ต้องใส่ Brave นะใส่คำว่า 192.168.1.1 เพื่อนๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด Enter ไปเลยเพื่อนๆตรงหน้านี้นะครับผมให้เรานะครับผมตั้งค่าตัวพาสเวิร์ดเพื่อเข้าตัวคอนฟิกเราเตอร์เองนั่นเองเพื่อนๆกำหนดไปเลยตัวภาษาอังกฤษตามด้วยตัวเลขนู่นนี่ให้ผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็ sign in เข้าไปนะครับหลังจากที่เราตั้งเรียบร้อยนะครับผมพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเข้าสู่หน้าเบสิกเพื่อนๆเข้าหน้าเบสิกเพื่อนๆเห็นด้านล่างไหมเพื่อนๆเห็นด้านล่างไหมครับจะขึ้น Dtac ด้านล่างตรงเมาส์ผมนะ 4G นะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับเข้าที่ Advance เพื่อนๆเข้า Advance นะครับเมนูขวาสุด Advance แล้วก็ไปคำว่า Network เพื่อนๆ Network ด้านซ้ายนะด้านซ้ายแล้วก็คำว่า Internet เพื่อนๆปกตินะครับผมในส่วนของตัวนี้ตัวนี้มันจะเลือกเป็นตัว Data Roaming ปิดนะครับผมแล้วก็ตัว 4G ตัวนี้มันจะเป็นตัวด้านบนเพื่อนๆตัวด้านบนนะเดี๋ยวผมจะขอขยับก่อนแป๊บนึงมองไม่เห็นอย่างนี้นะครับผมปกติจะขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ออโต้นะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นออโต้เพื่อนๆตามนี้เลยเพื่อนๆตามที่ผมระบุนะตอนแรกนะครับผมค่า default นะครับผมมาอย่างนี้ครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมเปิดคำว่า data roaming เพื่อนๆกดคำว่า data roaming เสร็จเพื่อนๆตรง 4G ครับผมจาก 4G ธรรมดาเนี่ยให้เลือก 4G only เพื่อนๆแล้วตรงคำว่าแบนนะครับตรงเมาส์ผมนะตรงคำว่าแบนนะครับตรงออโต้เนี่ยให้เลือกคำว่าแมนนวลสำหรับตัว Dtac เท่านั้นเพื่อนๆค่านี้นะครับจุดที่ผมอยู่คือดีที่สุดแถวพระราม2กรุงเทพนะครับจุดที่เพื่อนๆอยู่นะครับต้องลองแต่ถ้าเกิดขึ้นสัญญาณ1กับ28มีนะครับแบนคือ B1 กับ B28 มีนะครับขอให้เลือก2สัญญาณนี้ดีวิ่งเน็ตเร็วเต็มสปีดเพื่อนๆลองดูสำหรับซิมเทพของ Dtac ไม่ลดสปีดไม่ว่าจะเป็น6เมก8เมก15เมกก็30เมกพอเลือกขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแมนนวดแล้วครับผมในส่วนของขึ้นสัญญาณขึ้นมาอย่างนี้ให้เพื่อนๆติ๊กคำว่าแบนด์1กับแบนด์28คือ B1 กับ B28 เพื่อนๆย้ำอีกครั้งติ๊กตามนี้เลย B1 B28 นะครับให้แล้วให้เพื่อนๆคลิกคำว่าเซฟเพื่อนๆเซฟนะครับผมสังเกตนะครับคำว่าแบนนะครับแมนนวดจะขึ้นเลยตรงด้านหลังเซิร์ชนะครับคำว่า B1 กับ B28 แล้วให้เพื่อนกดเซฟนะครับเมนูข้างล่างขวานะครับเซฟให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราเซฟนะครับเพื่อล็อกขึ้นสัญญาณหลบเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนไปเทสสปีดเทสกันได้เลยเพื่อน
เทสสปีดเทสเพื่อนๆลองดูเน็ตเร็วแรงเต็มสปีดกว่าที่จะวิ่งออโต้เพื่อนๆลองดูแต่พื้นที่ไหนนะครับที่สัญญาณไม่มีช่องนั้นให้เพื่อนเลือกช่องอื่นๆดูนะครับเรามาเทสกันในส่วนของ D-Tag เพื่อนๆ D-Tag นี่ครับผมปื๊ดเลยเพื่อนๆในส่วนของ D-Tag นะความเร็วเพื่อนๆ15เมกไมล์ต่อสปีดใช้นาน1ปีเพื่อนๆลองดูครับที่ตะกร้าสินค้าเพื่อนๆลองดูครับผมสั่งซื้อครั้งเดียวจ่ายเงินครั้งเดียวครับผมได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่จำกัดจำนวนกิกเลยไม่ลดสปีดนาน1ปี365วันเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องเติมเงินระหว่างเดือนสักบาทเลยข้อดีเลยของซิมเน็ตรายปีแบบนี้เพื่อนๆของ D-Tag นะ D-Tag จะมี6เมก8เมกแล้วก็15เมก30เมกตัวท็อปสุดเพื่อนๆสนใจตะกร้าไหนจัดได้เลยเพื่อนๆตัวนี้ข้อดีคือได้โทรด้วยไม่อั้นจำนวนครั้งละ15นาทีนาน1ปีไม่ต้องเติมเงินสักบาทนะครับโทรนอกเครือข่าย60นาทีต่อเดือนเพื่อนๆใส่มือถือใส่เราเตอร์ Wi-Fi ได้หมดเลยเพื่อนๆจะถอดใส่มือถือหรือว่าใส่ตัวเราเตอร์แบบนี้เพื่อนๆเราเตอร์แบบนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้มือถือเราเตอร์ถอดเราจะพกพาแล้วก็ใส่มือถือเราตั้งอยู่ในบ้านเราก็ใส่ตัวเราเตอร์เพื่อนๆลองดูคุ้มค่าคุ้มราคาเพื่อนๆลองดูครับผมอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเทสทั้งหมด3รอบเพื่อนๆเมื่อกี้1รอบนะครับเต็มสปีดเลยทั้งดาวน์โหลดอัปโหลดเพื่อนๆลองดูเนี่ยสปีดเลยเพื่อนๆ15เมกดาวน์โหลดขาดาวน์โหลดขาดูเพื่อนๆเวลาไปใช้ดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดไฟล์งานเล่นเกมหรือว่าจะเอาไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยคือขาดาวน์โหลดแต่ถ้าเกิดขาอัปโหลดคืออัปโหลดคลิปเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเพื่อนๆหรือว่าแม้แต่การไลฟ์สดคือขาอัปโหลดเพื่อนๆเนี่ยขาอัปโหลดวิ่งเต็มๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเทสอีก1รอบใครที่สนใจอย่าลืมนะกดที่ตะกร้าสินค้ากันได้เพื่อนๆลองดูครับผมลองดูครับจ่ายเงินครั้งเดียวใช้ยาว1ปีเพื่อนๆเหมาะสำหรับเพื่อนๆน้องๆครับอยู่ทางบ้านอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์เราอยากได้ในส่วนของตัวเราเตอร์เองก็ดีคู่กับตัวซิมรายปีเพื่อนๆลองดูย้ำอีกครั้งในตะกร้าสินค้าซื้อคู่กันไปนะครับแล้วก็ใช้ยาวๆเลยเพื่อนๆซิมอ่ะเปลี่ยนปีนึงเปลี่ยนทีหนึ่งเน็ตไม่ลดสปีดนาน1ปีย้ำอีกครั้งเพื่อนๆลองดูครับอันนี้เทสรอบที่3นะดาวน์โหลดอยู่ที่ 14.92 เมกเพื่อนๆอัปโหลดอยู่ที่ประมาณ17 16 17เมกเพื่อนๆโหดมากน้องๆเอาไปสตรีมเกมสบายเลยเพื่อนๆอัปโหลดขนาดนี้เพื่อนๆนิ่งๆอย่างเงี้ยสบายเลยเพื่อนๆน้องๆเล่นเกมมือถือสตรีมเกมมือถือหรือว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้หมดเพื่อนๆ D-Tag ย้ำอีกครั้งมี6เมก8เมก15เมกแล้วก็30เมกอย่าลืมนะครับซื้อคู่กันไปแล้วเอาไปตั้งแบบนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้าคลิปหน้าขอบคุณครับผม